ข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วจริงๆครับสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่32สุพรรณบุรีเกมส์นะครับซึ่งวันนี้ครับก็มีการชิงชัยกันในหลายประเภทกีฬานะครับโดยไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันฟุตบอลชายรอบชิงชนะเลิศครับเริ่มกันที่ฟุตบอลชายรอบชิงชนะเลิศชลบุรีพบอ่างทองสำหรับคู่นี้ในเวลา90นาทีเสมอกัน1-1ต้องตัดสินด้วยการยิงจุดโทษและเป็นชลบุรีที่แม่นจุดโทษกว่าเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์รวม9-8ฟุตบอลหญิงรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างขอนแก่นกับศรีสะเกษคู่นี้ในเวลาปกติก็เสมอกันอยู่1-1ต้องตัดสินด้วยการยิงจุดโทษเช่นเดียวกันซึ่งผลปรากฏว่าศรีสะเกษทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์รวม5-4คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จต่อกันที่ฟุตซอลทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับสุพรรณบุรีเจ้าภาพครึ่งแรกสุพรรณบุรีออกนำไปก่อน2-1แต่ครึ่งหลังกรุงเทพมหานครก็มาตามตีเสมอได้สำเร็จทำให้ต้องตัดสินด้วยการยิงจุดโทษซึ่งปรากฏว่ากรุงเทพมหานครทำได้ดีกว่าไปได้ด้วยสกอร์รวม4-2คว้าเหรียญทองไปครองส่วนประเภททีมชายรอบชิงชนะเลิศกรุงเทพมหานครก็เอาชนะชลบุรีไปได้7-1เช่นเดียวกันพร้อมกับคว้าเหรียญทองไปครองทั้ง2เหรียญปิดท้ายกันที่มวยสากลสมัครเล่นรุ่นเฟเธอร์เวทหญิงน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศธิดารัตน์เมืองวงจากนครราชสีมาชนะ KO Outcast ก่อนกระหนกสุขสงวนจากตรังส่วนรุ่นไลท์เวทหญิงน้ำหนักไม่เกิน60กิโลกรัมจันทิดาสุขเขินจากนครศรีธรรมราชเอาชนะคะแนนกุลธิดาหอทองจากลำปางไปได้แบบเอกฉันท์40-36 40-36และ40-36สำหรับการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับก็ยังมีการชิงชัยกันอีกเหรียญทองนะครับรวมถึงพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในครั้งนี้นะครับก็สามารถติดตามภาพบรรยากาศในช่วงข่าวกีฬาเที่ยงของทางสถานีนะครับส่วนช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกกันต่อเลยครับ